ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี2021แล้วนะครับทางด้าน BCM Cancer ของเราเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์ต่างๆมากมายมาละตอนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีถามว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นเดือนของ Lung Cancer Awareness Month แต่ความจริงเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันก็ยังเป็นอีกเดือนนึงที่เป็น Men Health Awareness Month เหมือนกันนะครับถามว่าสุขภาพผู้ชายมีอะไรบ้างก็มีหลายๆอย่างในแง่ของมะเร็งเนี่ยก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับวันนี้ผมจะพูดสั้นๆเกี่ยวเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วกันว่ามันมีความสำคัญยังไงนะครับจริงๆต่อมมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมะเร็งที่เจอบ่อยที่สุดในเพศชายนะครับถามว่าบ่อยขนาดไหนก็คือบ่อยเยอะกว่ามะเร็งปอดอีกนะครับเพราะว่าต่อมลูกหมากมันอยู่กับเรามาตลอดนะครับมันก็ถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นะครับเมื่อมันถูกกระตุ้นมากๆเขาก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ก็คล้ายๆกับมะเร็งเต้านมนี่แหละซึ่งพออายุมากขึ้นเรื่อยๆถูกฮอร์โมนเพศหญิงกระตุ้นเรื่อยๆเซลล์มะเร็งเซลล์เต้านมปกติก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งเต้านมได้มะเร็งต่อมลูกหมากก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยดีกว่ามะเร็งอื่นๆเยอะยังไงเพราะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันไม่ได้มีความรุนแรงมากนะครับถึงแม้จะบอกว่าเจอบ่อยที่สุดเนี่ยจะถามว่าเป็นเหตุการณ์ตายจากมะเร็งบ่อยที่สุดไหมไม่ใช่มะเร็งที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดในเพศชายก็ยังเป็นมะเร็งปอดอยู่ดีนะครับแต่ยังไงซะเนื่องจากว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันเจอบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้ความใส่ใจกับมะเร็งต่อมลูกหมากบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากมันไม่ได้รุนแรงเพราะว่าอะไรเพราะมันโตช้านะครับเขาก็ลองเก็บข้อมูลมาเขาบอกว่ามะเร็งถ้าเอาง่ายๆมะเร็งระยะเริ่มต้นคือที่เป็นน้อยๆผ่าตัดได้เนาะมะเร็งระยะที่เป็นกลางๆหน่อยก็คืออาจจะผ่าตัดไม่ได้ละแต่มันยังไม่ได้กระจายไปไหนและสุดท้ายคือมะเร็งที่มันมีการแพร่กระจายไปหมดแล้วนะครับเนาะเขาว่ามะเร็งต่อมลูกหมากที่เป็นระยะเริ่มต้นกับระยะกลางๆเนี่ยเมื่อวินิจฉัยแล้วรักษาไปแล้วเนี่ยผ่านไป5ปีคนไข้มากกว่า 90% เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรแล้วถึงแม้ถ้าหากว่าเป็นคนไข้ที่มีการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมลูกหมากไปแล้วเนี่ยแต่พอได้รับการรักษาต่างๆไปแล้วเนี่ยผ่านไป5ปีคนไข้มากถึง 30% ก็ยังมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตามปกติเหมือนกันเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งต่อมลูกหมากมันไม่ได้น่ากลัวมากแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็ยังเป็นอันตรายกับร่างกายเราเหมือนกันแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันก็เหมือนกับมะเร็งทั่วไปก็คือมีการกลายพันธุ์ของยีนนั่นแหละมันถึงได้เปลี่ยนจากเซลล์ธรรมดาเป็นเซลล์มะเร็งได้นะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของอายุที่ผ่านไปมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการลองเอาศพของผู้ชายที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วเขาก็มีการผ่าชันสูตรศพตามปกติอยู่แล้วเขาพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับก็เจอว่ามีเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในร่างกายนะอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีอาการอะไรหรือว่ายังไม่ได้มีลักษณะที่มีการลุกลามยังไงซึ่งก็เป็นอันนึงที่ทำให้เราบอกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันเจอได้บ่อยแล้วเราทุกคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากมันยังไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นอกจากอายุนะครับก็อย่างเช่นบางคนถามว่ามันจะมียีนอะไรที่ถ่ายทอดทางครอบครัวไหมเป็นกรรมพันธุ์อะไรอย่างนี้ก็เป็นที่โชคดีที่คนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมียีนเหล่านี้ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่แถบอเมริกาแถบยุโรปฝั่งคอเคเชียนซึ่งจะมีโอกาสที่จะมีการมียีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบ้านเราก็เลยเป็นไม่มากปัจจัยหลักก็คงจะเป็นแค่อายุนะครับแล้วถามว่าแล้วเราตรวจเราจะตรวจอะไรส่วนใหญ่เนี่ยการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หลายๆท่านถ้าหากว่าเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีมันก็จะมีแลบอันนึงที่เรียกว่า PSA เนาะซึ่งมันก็คือค่าการตรวจบางทีเราก็แปลเป็นภาษาไทยเป็นค่ามะเร็งต่อมลูกหมากนั่นแหละแต่จริงๆเป็นการตรวจดูว่ามันมีค่าของต่อมลูกหมากสูงไม่สูงค่ามันก็มีตั้งมากมายนะครับเนาะเขาก็วัดกันไปส่วนใหญ่เนี่ยคนปกติมันมีค่านี้อยู่แล้วไหมมันมีนะครับส่วนใหญ่คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะเกิน4เท่าไหร่ถ้าเกิน4อย่างเงี้ยเราคิดว่ามันอาจจะมีการผิดปกติอย่างเช่นถ้ามันอยู่ที่ระหว่าง4ถึง10เนี่ยอาจจะมีความผิดปกติอย่างเช่นมีการอักเสบอะไรไหมมีต่อม
ลูกหมากมันได้รับการบาดเจ็บได้รับการกระแทกอะไรมาหรือเปล่านะครับเนาะโอกาสที่จะเกิดมะเร็งมันน้อยแต่ถ้าหากว่าค่ามะเร็งค่า TSA เนี่ยมันเกิน10ขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเนี่ยมันสูงถึง 50% ส่วนใหญ่เวลาเราตรวจสุขภาพเราก็จะเจอขึ้นมาว่าโอ้ทำไมค่านี่สูงแล้วก็จะได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอทางด้านทางเดินปัสสาวะอีกทีนึงว่าเราควรจะไปเอาชิ้นเนื้อมาดูไหมว่าค่ามะเร็งต่อมลูกหมากที่มันสูงเนี่ยมันเป็นจากมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเป็นแค่อาการผิดปกติธรรมดาทั่วไปของต่อมลูกหมากเท่านั้นนะครับยิ่งถ้าว่าเราเจอว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วเนี่ยระยะแรกๆการรักษามันก็ง่ายมากก็แค่เอาต่อมลูกหมากออกซึ่งการผ่าตัดต่อมลูกหมากออกมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการดำเนินประจำวันของเราเลยสักเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีอาการอ่อนเพลียไม่ได้มีการบาดเจ็บหรือมีอาการพักฟื้นนานมันไม่เหมือนกับการผ่าตัดอื่นๆซึ่งการผ่าตัดอย่างเช่นการผ่าตัดลำไส้ก็ดีการผ่าตัดตับก็ดีการผ่าตัดปอดก็ดีมันเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นนานแต่ถ้าเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากเนี่ยการพักฟื้นน้อยมากนะครับยิ่งถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยการผ่าตัดก็ยิ่งง่ายการพักฟื้นก็เร็วกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วนะครับแล้วถ้าหากว่ามันมีวิธีอะไรที่จะป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากไหมนะครับตอนนี้ก็ยังมีข้อมูลที่มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คือบางคนก็บอกเรื่องอาหารการกินวิตามินอะไรต่างๆมันช่วยไหมบางคนก็บอกว่ามันก็ช่วยพวกวิตามินอีก็ดีพวกเซเลเนียมก็ดีบางการศึกษาก็บอกว่ามันก็ช่วยแต่ว่าการบางการศึกษาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของอันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจทะลึ่งนะครับแต่เขาบอกว่าผู้ชายที่มีการหลั่งน้ำอสุจิเนี่ยถ้าหากว่ามีการหลั่งอสุจิปริมาณบ่อยๆนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าผู้ชายที่ไม่ค่อยได้หลั่งน้ำอสุจิมันก็มีคำอธิบายหลายๆสาเหตุก็อย่างเช่นว่าการที่มีการหลั่งน้ำอสุจิแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีสารคัดหลั่งอื่นๆที่มันสะสมอยู่ในต่อมลูกหมากสารเหล่านั้นเนี่ยเขาคิดว่าถ้าหากว่ามันตกค้างในร่างกายนานๆอาจจะมีการตกตะกอนก็ดีมันอาจจะทำให้เกิดสารเคมีต่างๆก็ดีซึ่งสารเคมีเหล่านั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้การให้เซลล์ต่อมลูกหมากปกติเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์และเป็นเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้เพราะฉะนั้นเขาก็พบว่าคนที่มีการหลั่งน้ำอสุจิบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าคนที่ไม่ได้หลั่งน้ำอสุจินะครับอย่างอื่นก็คือการออกกำลังกายคนที่มีสุขภาพดีนะครับก็มีโอกาสการเกิดเป็นมะเร็งน้อยมันก็มีคำหลายๆอธิบายอย่างเช่นว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วสมมติมันมียีนเซลล์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยร่างกายก็น่าจะสามารถที่จะกำจัดเซลล์เหล่านั้นได้เร็วก่อนที่มันจะลุกลามขึ้นมาเป็นเซลล์มะเร็งนะครับผักผลไม้ต่างๆมันถึงแม้มันจะไม่ได้มีหลักฐานยืนยันพิสูจน์ชัดเจนว่ามันจะช่วยในการป้องกันนะครับแต่ว่าการที่ทานผักผลไม้เป็นปริมาณเยอะๆที่อย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นก็ทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นนะครับทีนี้เรากลับมาใหม่ในการตรวจมันทันทีที่เวลาที่เราตรวจ PSA เนี่ยถ้ามันสูงเนี่ยเราก็มีการตรวจอื่นๆอย่างเช่นการตรวจเอาชิ้นเนื้อนะครับเนาะนอกจากนี้ยังมีการตรวจอัลตราซาวด์หรือการตรวจ MRI เพื่อจะดูลักษณะของต่อมลูกหมากด้วยว่ามันมีลักษณะต่อมลูกหมากโตขนาดไหนมีแนวโน้มที่เป็นมะเร็งมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตรวจเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ช่วยในการวางแผนการวินิจฉัยและการรักษาได้นะครับสำหรับเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ดูไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะครับรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีคร่าวๆประมาณเท่านี้แต่ว่าถ้ามีใครสนใจหรือมีใครกังวลนะครับอย่างเช่นอายุเยอะแล้วอยากรู้ว่าควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อไหร่ดีหรือว่าเคยตรวจสุขภาพแล้วแล้วเจอว่า PSA มันสูงเนี่ยมันมีความน่ากังวลยังไงไหมเนี่ยก็สามารถที่เข้ามารับคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่นี้นะครับสวัสดีนะครับ